เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 13:55 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชิวการชงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในเขตพื้นที่จอมทองเวลา 19:35 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-6มีนักเรียน 3,223 คนโดยทางโรงเรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและต้องการให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดจึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในปีการศึกษา2560และจัดตั้งศูนย์ใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อบริการตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ในการนี้ทอดพระเนตรตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความชอบของสมาชิกทั้งยังสามารถจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชนเช่นการแกะกระจกการแปรรูปเห็ดถังเช่าการทำน้ำพันธุ์และการพิมพ์ซีลสกรีนบนถุงผ้าจากการดำเนินงานกว่า1ปีพบว่าสมาชิกชอบทำกิจกรรมเช่นร้องเพลงเต้นเล่นกีฬาเช่นขี่ตะมวยไทยเทควันโดและได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถนอกจากนี้ยังทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนเมื่อเกิดปัญหาจะมาขอรับคำปรึกษาจากอาสาสมัครแกนนำหรือครูเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเช่นเรื่องครอบครัวความรักและทักษะการปฏิเสธยาเสพติดนอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองของกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ของโรงเรียนเครือข่ายซึ่งจัดกิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเช่นโรงเรียนวัดใหญ่ร่มวัฒนราชรังสรรค์ซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1สำหรับด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เขตจอมทองและพื้นที่ใกล้เคียงมีศูนย์บริการสาธารณสุข29ช่วงนุชเนตรที่มีแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ให้การดูแลผู้เสพและผู้ติดซึ่งปัจจุบันมีกว่า100คนดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูตาม4ขั้นตอนประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวการถอนพิษยาหากจำเป็นการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่สอดคล้องกับเวลาเรียนและการประกอบอาชีพโดยผู้เสพจะใช้เวลา2เดือนและผู้ติดยาจะใช้เวลา4เดือนจากนั้นเป็นการติดตามผลซึ่งศูนย์ยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนว่าผู้เสพและผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยให้โอกาสพวกเขาได้กลับไปดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขในการนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของศูนย์บริการสาธารณสุข29ช่วงนุชเนตรและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร8ทั้งยังพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และโรงเรียนเครือข่ายโดยมีพระดำรัสถึงผู้ที่เคยหลงผิดให้มีความเข้มแข็งและจริงใจกับตัวเองในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขยันขันแข็งประกอบอาชีพจะได้ประสบความสำเร็จสำหรับสมาชิก 2B Number 1ขอให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจเรียนรู้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและร่วมมือก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2561ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ
ทั้งนี้รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่18สิงหาคม2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่ได้ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีโดยมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกและครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยประชาชนจากทุกภูมิภาคไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความสามารถและความถนัดของตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานในการสมัครส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านโดยสามารถเลือกประเภทงานแบ่งเป็น3ประเภทหลักได้แก่จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมการรองรับภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติงานพระราชพิธีในโอกาสต่างๆซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทานสัญลักษณ์ของการเป็นจิตอาสาได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้าทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพไม่สวมกางเกงยีนและรองเท้าแตะช่วงนี้ขอเชิญชมโครงการตามแนวพระราชดำริปลูกที่กินกินที่ปลูกตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประสบนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยวิถีเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงจึงทรงมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาภายใต้หลักการปลูกที่กินกินที่ปลูกหรือเลี้ยงที่กินกินที่เลี้ยงด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างดังเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาซึ่งสนับสนุนให้ชาวบ้านรักษาแนวทางการปลูกพืชหลายชนิดในสวนสมรมแบบภาคใต้เช่นพยอมไม้ยางเหียงควบคู่ไปกับการปลูกข้าวพันธุ์พื้นถิ่นทำสวนผลไม้เพาะเห็ดเลี้ยงปลาแพะไก่พึ่งเก็บผลผลิตเป็นอาหารในครัวเรือนเหลือจึงจำหน่ายสร้างรายได้แก่ชุมชนกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย